100ปีก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อขอรับผมทำสมาธิทุกวันวันละ1ชั่วโมงมาเป็นเวลา20ปีแล้วครับมันไม่ไปเหนือไปใต้เลยไม่ทราบว่าติดขัดอะไรหรือมีกรรมเวรประเภทไหนมาปิดบังขอบารมีหลวงพ่อช่วยแก้ไขหน่อยเถิดขอรับหลวงพ่อสมาธินี่ถ้าทำเฉยๆก็ไม่ไปไหนนะมันก็อยู่แค่ฌานถึงฌานหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวจะไม่ถึงฌานน่ากลัวตะเกียกตะกายอยู่ข้างฌานมันขึ้นฌานไม่ไหวไต่บันไดแกรกๆแต่ความจริงถ้าเรื่องสมาธิจริงๆน่ะถ้าหากว่าได้จริงๆก็อยู่แค่ฌาน4ฌาน4แล้วก็ไม่ไปไหนล่ะก็ทรงตัวบ้างเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปข้างหน้า1ก้าวถอยหลัง5ก้าวทีนี้ผลการปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้มุ่งสมาธิต้องหวังตัดสังโยชน์ถ้าจะบอกว่าวิปัสสนาญาณก็จะมากเกินไปความจริงถ้ามุ่งตัดสังโยชน์ก็ต้องดูอารมณ์ใจตัวตัดไม่ใช่ดูสมาธิอันดับแรกความโลภอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมีในเราหรือเปล่าเบาลงไปไหมประการที่สองความโกรธเบาไหมประการที่สามความหลงเบาลงไหมสิ่งที่มีความสำคัญคือ 1. ลืมความตายหรือเปล่า 2. เคารพพระไตรสรณคมจริงจังไหม 3. มีศีล5บริสุทธิ์ไหม 4. หวังพระนิพพานจริงจังหรือเปล่าเขาดูตรงนี้น่ะมุ่งเอาสมาธิกุมใจตายมันไม่มีการทรงตัวเวลาใดร่างกายดีไม่มีอารมณ์กลุ้มสมาธิก็ทรงตัวใช่ไหมร่างกายอ่อนเพลียหน่อยสมาธิก็ทรุดตัวเอาแต่สมาธิไปไม่รอดผู้ถามเมื่อภาวนาไปไม่ได้อย่างนี้จะมีโอกาสบรรลุธรรมเบื้องสูงหรือเปล่าครับหลวงพ่อทะลุธรรมแน่จุดหมายปลายทางเขาคือสังโยชน์ผู้ถามทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าตั้งใจว่าตายเมื่อไหร่ไปนิพพานเมื่อนั้นพอจะไปได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อพอเห็นทางแต่ไม่เข้าทางผู้ถาม20ปีแล้วนะครับหลวงพ่อ100ปีก็ไม่ได้ถ้าเข้าทางจริงต้องคิดว่า 1. ชีวิตนี้จะต้องตายตัวสักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉาไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ 3. มีศีล5บริสุทธิ์และก็ 4. มีจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพานอันนี้ถึงจะได้อันนี้ถึงจะเข้าทางหรือเข้าเขตเลยการพิจารณาท่านบอกว่าอันดับแรกทำจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนจะมีสมาธิอันดับไหนก็ช่างทำใจให้สบายควบคุมจิตให้อยู่ในขอบเขตพิจารณาว่าร่างกายอันดับแรกความเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วเวลาที่ทรงอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนต้นต้องหาทุกข์ให้พบหากกิจการงานต่างๆที่เราทำหรืออารมณ์ที่เราทรงอยู่เป็นอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่อารมณ์ของโลกีวิสัยอันนี้ยังไม่อธิบายเวลามีน้อยต่อไปเมื่อหาทุกข์พบการหาทุกข์พบนี่ต้องหากันจริงๆหาทั้งทุกข์ในตัวเราหรือทุกข์ในคนอื่นถ้าเรายังเห็นว่าใครคนใดคนหนึ่งในโลกที่ยังเดินไปเดินมาซึ่งมีกิริยาหรือความประพฤติปฏิบัติหรือว่าทรงชีวิตอยู่ในโลกมีความสุขด้วยอำนาจของร่างกายยังใช้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยะเจ้าความจริงอารมณ์แค่นี้ก็ตามยังไม่ถือว่าเป็นพระอริยะเจ้าต
้องเอาอารมณ์คือปัญญาเข้าพิจารณาให้เห็นความทุกข์จริงๆของร่างกายคือว่าคนที่กำลังทรงร่างกายอยู่นี้มีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราก็ตามเขาก็ตามหาความสุขอะไรไม่ได้รวมความว่าโลกทั้งโลกไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นความสุขเลยอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเข้าถึงระดับวิปัสสนาญาณเมื่อเห็นทุกข์แล้วมิใช่ว่าทำใจให้หดหู่ต่อไปก็แสวงหาเหตุของความทุกข์ค้นคว้าขึ้นมาเมื่อความทุกข์มีอยู่เหตุที่จะสร้างความทุกข์ไม่มีมันก็ไม่เกิดมันต้องไม่มีถ้าไม่มีเหตุผลมันก็มีไม่ได้ตอนนี้เราก็มาพบกับตัณหาคือความอยากอยากอะไรก็ช่างเว้นไว้แต่อยากไปนิพพานอย่างเดียวก็หมดปัญหาอยากรวยอยากดีอยากมีทรัพย์อยากเป็นอยากมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นความอยากของโลกอันจัดว่าเป็นอำนาจของตัณหาตัณหานี่พูดสั้นๆเราก็หาทางกำจัดตัณหาโดยการพิจารณาขันธ์5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อขันธ์5มันจะพังมันจะทำลายตัวของมันเองและอะไรมันจะมีในโลกที่เป็นเราที่เป็นของเราเมื่อพิจารณาเห็นแล้วโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราอยู่นี่เราก็มีความเป็นทุกข์ทุกข์ด้วยอำนาจของตัณหาจนอารมณ์ของเราเกิดเป็นนิพพพิทายานความเบื่อหน่ายเบื่อที่ร่างกายนี่มันไม่ดีเห็นว่าร่างกายนี่เอาดีอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ลืมตาขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์จนกว่าจะถึงเวลาหลับตาใหม่ไม่มีอะไรพ้นจากความทุกข์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์แต่เห็นว่าความทุกข์เป็นของธรรมดาที่มีสังขารอยู่ฉะนั้นจึงหาทางตัดเหตุของความทุกข์คือความทยานอยากทำใจให้เป็นสันโดษพอใจในกฎของธรรมดาเห็นคนแก่ก็เป็นเรื่องของความเป็นธรรมดาของคนเกิดเห็นคนตายก็ถือว่าคนตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดมามันก็ตายการป่วยไข้ไม่สบายก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาความแก่ความตายจะมีกับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจสบายไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวก็ตกใจบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันปลดออกไปได้ง่ายคือว่าธรรมดาเป็นเรื่องของกรรมและระยะนั้นก็เชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงได้สั่งสอนไว้ให้ทานและรักษาศีลเจริญภาวนาว่าเป็นของดีแน่เป็นการแก้อารมณ์ของชาวโลกเป็นการแก้ของอารมณ์ที่ติดอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาคือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสอนถูกเราไม่สงสัยแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรารักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตคือว่าตายเสียดีกว่าที่จะยอมให้ศีลขาดคือว่ามีอารมณ์เข้มข้นแบบนี้แล้วจิตใจดีเป็นปกติไม่ใช่ฝืนนะเข้าใจว่ามีไม่ใช่ขืนใจมีอารมณ์ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เข้ามากระทบเราจะเหน็ดเหนื่อยด้วยการงานก็ดีหรืออาการป่วยไข้ไม่สบายก็ตามคือว่าความเจ็บความไข้เข้ามาทับถมหรือว่าความตายเข้ามาหาเราก็ตามเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาการถูกนินทาว่าร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเขานินทาเราก็ไม่หนักใจใครเขาสรรเสริญเราก็ไม่ดีใจเราจะดีจะชั่วได้ก็การกระทำของเราไม่ใช่ผู้อื่นมาพูดให้เราดีหรือผู้อื่นมาพูดให้เราชั่วทำใจให้สบาย
มีศีลบริสุทธิ์พร้อมกันนั้นมีอารมณ์จับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์อย่างอื่นที่เราต้องการไม่มีภาระหน้าที่ทำตามหน้าที่ทุกอย่างความต้องการของเราต้องการอย่างเดียวคือความไม่เกิดไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่โดยย่อกล่าวมาอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านเข้าถึงพระโสดาบัน